สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับกันอีกแล้วกับช่องนี้ Beauty วิสัญญา Just FFI วันนี้ก็จะมาทำวิดีโอที่ห่างหายไปนานมากก็คือใช้หมดจนหยดสุดท้ายนั่นเองในช่วงที่ผ่านมาที่หายไปก็มีของที่ใช้หมดแล้วที่ยังเก็บอยู่รวบรวมเอาไว้ได้ส่วนบางอันก็ทิ้งไปแล้วก็มีบ้างแต่จะบอกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เลยจะมาเปิดดูให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเอฟใช้อะไรหมดไปแล้วบ้างเนาะยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกเลยไม่เรียนแล้วกันว่าใช้อะไรหมดบ้างตามลำดับไม่หยิบอะไรได้พูดเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็อันดับแรกเลยที่หยิบขึ้นมาได้ก็คือเป็นของที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยแท้ๆเจ้าตัว VC กับตัวพบผลิตตัวนี้จากอิสกินคือดูสภาพมีทั้งขวดเล็กขวดน้อยหมดพอผลิตมีแค่ไฟเดียวก็หมด2ขวดคืออย่างที่บอกคือใครดูคลิปบ่อยๆจะเห็นว่าเอฟชื่นชอบมันมากคือไอตัวเนี้ยช่วยเรื่องกระจ่างใสลดจุดด่างดำส่วนตัวนี้พอผลิตเนี่ยช่วยเรื่องการเกิดสิวคือใช้แล้วมันดีมากถ้าไม่งั้นในผมแบบไม่ใช้หมดเก็บไว้ขนาดนี้ที่จริงมันมีอีกนะแต่มันมีทิ้งไปบ้างแล้วก็เลยเหลือคุยๆมาได้แค่นี้นั่นเองเจ้าตัวเนี้ยเอฟสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee นะราคาอยู่ที่ประมาณถ้าขวดเล็กแบบนี้มันอยู่ที่ประมาณ200-300ส่วนขวดใหญ่ของไอตัว VC เนี้ยอยู่ที่ประมาณ400-500แล้วแต่ร้านเนาะหาซื้อกันได้ง่ายเลยก็มันดีมากจริงบอกเลยดีมากตัวนี้ใครสนใจก็ไปลองซื้อมาใช้กันได้นะจ๊ะสำหรับเจ้าตัวPopolis กับตัว VC ของ Iskin ตัวอันนี้จบไปต่อไปเป็นของอีกตัวนึงอันนี้ก็เป็น Olay White Radiant ตัวนี้เคยบอกแล้วเป็น Favorite ของเอฟไปแล้วด้วยตัวนี้คือชอบมากใช้ดีมากเอฟซื้อมาใช้ติดตามจากพี่เอมมี่กิติยานั่นเองใช้แล้วชอบมากอันนี้ซื้อเป็นไซส์เล็กของเขามานะใน 7-Eleven ราคา99 บาทใช้แล้วดีงามก็คือใช้แล้วหน้าดูกระจ่างใสมากขึ้นนะจ๊ะใช้แล้วดีงามมากตัวนี้ไม่เกิดสิวด้วยดีถูกและดีเอฟอะพยายามหาซื้อขวดใหญ่ของเขาอยู่แบบขวดใหญ่ไซส์ใหญ่ของเขาอะเพื่อที่จะเอามาใช้นั่นเองเนาะต่อไปที่หมดก็จะเป็นเจ้าตัวเลโซนาตัวนี้ชอบมากตัวนี้คือกลิ่นมันหอมมากแล้วมันแบบมันเป็นที่ทาเต่านะเป็นที่ทาเต่ามันหอมมากแล้วมันไม่เหนอะหนะระหว่างวันทาแล้วแห้งไวมากหาซื้อได้ที่เซเว่นนะอันนี้ซื้อขนาดเล็กของเขามากมันมีขนาดใหญ่ด้วยยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูเป็นสีฟ้าแบบนี้ดีงามมากชอบมากทาแล้วมันแห้งไวดีมันไม่เหนอะหนะเหงื่อออกก็ไม่เหนอะหนะนะดีมากต่อไปเป็นอีกหนึ่งอันเป็นซิตราบออร่าเจลตัวนี้อันนี้ห่อนี้หมดเอฟซื้อห่อที่2มาใช้แล้วนะนี่ห่อ2ซื้อห่อ2มาใช้เรียบร้อยแล้วคือมันหอมมากทาบนผิวแล้วหอมมากแล้วมันไม่เหนอะหนะมันซึมลงผิวไวมากเนื้อมันเป็นเจลใสๆตัวนี้เอฟซื้อมาที่เซเว่นเนี่ยเขาเขียนเป็นเนื้อเจลเอฟซื้อมาจากเซเว่นอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณไม่แน่ใจ20 หรือ 39เนี่ยไม่แน่ใจแต่มันดีมากมันหอมมากอันนี้เขามีอยู่2สูตรมันเป็นสูตรไอตัวสีชมพูแบบนี้กับห่อสีเขียวแต่ไม่เคยใช้ห่อสีเขียวนะซื้อสีชมพูมาใช้แล้วชอบมากหอมมากซึมลงผิวไวมากเลยเนาะต่อไปอีกหนึ่งอันที่ซื้อเบิ้ลเหมือนกันอันนี้เป็นพรไวท์บิวตี้โทนอัพอันนี้เอฟจะคิดจะซื้อเป็นแบบขวดใหญ่เข้ามาด้วยเป็นกระปุกใหญ่มาด้วยคือทาแล้วมันดีมากทาก่อนลงรองพื้นนะตัวนี้มันช่วยให้เครื่องสำอางค่อนข้างจะติดทนปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนตัวนี้ดีมากใช้แล้วสิวไม่ขึ้นด้วยเพื่อไปเป็นคนที่ไม่ค่อยจะใช้ครีมซองอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าสิวมันขึ้นค่อนข้างง่ายเลยเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายไงแต่ใช้ตัวนี้แล้วสิวมันไม่ขึ้นมันดีมากเลยบอกเลยนะตัวนี้อันนี้รู้สึกเหมือนจะซื้อมา29 หรือ 39ไม่แน่ใจหาซื้อได้ที่เซเว่นนะแล้วเขามีเป็นกระปุกด้วยนะหาซื้อได้เลยถ้าเป็นกระปุกก็หาซื้อตามห้างทั่วไปมีขายดีมากนี้หอมด้วยมันเป็นเนื้อครีมสีขาวๆนะแต่ว่าทาลงบนใบหน้าแล้วมันไม่ทำให้หน้าวอกเลยมันซึมลงผิวไวมากต่อไปจะเป็นเครื่องสำอางล้วนๆและในช่วงที่ผ่านมาจะบอกว่าใช้ที่เขียนคิ้วหมดเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาใช้ที่เขียนคิ้วหมดเยอะมากเนี่ยที่เขียนคิ้วที่ฉันใช้หมดก็อันแรกเลยอันนี้เป็นของเจ้านางอันนี้แบรนด์ส่งมาให้เอฟใช้ได้ทุกสีเอฟเป็นคนที่ใช้ที่เขียนคิ้วไม่แบ่งอ่ะคือไม่ว่าจะผมสีอะไรเอฟสามารถใช้ที่เขียนคิ้วได้ทุกสีอ่ะอันนี้คือเขาส่งมาให้เอฟ3สีก็คือใช้หมดทั้ง3สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันดีงามมากทุกคนมันดีงามมากลักษณะด้านในมันจะเป็นแบบนี้เป็นสลิมเล็กๆแบบนี้หัวมันคือมันหมุนไม่ขึ้นแล้วมันหมุนแล้วหัวมันเล็กมากเนี่ยหัวมันเป็นลักษณะแบบนี้หัวมันจะเล็กๆแบบนี้เขียนแล้วลื่นมากและเป็นทรงคิ้วสวยมากสกิดขนคิ้วตั้งได้สวยมากตัวนี้ติดทนนานมากด้วยตัวนี้อันนี้เอฟไม่แน่ใจราคาเขาส่งราคามาให้เอฟด้วยแต่อันนี้เอฟทำใบมันหายไปแล้วเพราะว่าเขาส่งมาให้นานมากแล้วตัวนี้ก็ชอบมากดีเป็น2-in-1ด้วยนะจ๊ะ
มีแปรงมาให้ด้วยเขียนง่ายอยากให้ทุกคนไปลองดีงามตัวนี้อีกหนึ่งอันที่ดีงามมากเป็นของซีวานาคัลเลอร์อันนี้ก็เป็นอันตัวเล็กๆหัวเล็กๆเหมือนกันเป็นหัวเล็กๆแบบนี้เอ๊ะเป็นคนที่ชอบใช้ที่เขียนคิ้วแบบหัวเล็กๆมันรู้สึกว่ามันเขียนโครงได้ง่ายแล้วมันก็สะกิดแบบขนคิ้วขึ้นมาให้ตั้งสวยๆเป็นคนที่ชอบแบบเขียนคิ้วให้มันตั้งๆอ่ะสวยมากดีงามมากตัวนี้ติดทนด้วยเนื้อมันจะออกเป็นครีมๆนิดนึงแบบเป็นครีมๆไม่เป็นฝุ่นผงอะไรมากมายดีงามราคาถูกด้วยเราซื้อมา29บาทเองหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเครื่องสำอางเนาะแล้วก็ซีวานาอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นแบบเหลาเป็นแบบคลาสสิกมากเป็นซีวานาคัลเลอร์สตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแปรงอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบแปรงเขาเลยแปรงเขาแข็งอะแปรงเขาแข็งแบบปัดคิ้วแล้วเจ็บแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้เหลาเอาเป็นลักษณะแบบนี้สวยมันแบบเขียนคิ้วแล้วมันสวยอะมันไม่ใช่แบบเนื้อฝุ่นจ๋าขนาดนั้นอะแบบมันไม่เป็นฝุ่นผงสักเท่าไหร่แล้วมันเขียนแล้วค่อนข้างติดทนนานสีสวยด้วยตัวนี้รู้สึกเหมือนได้ซื้อมา10บาทมั้งจำไม่ได้มันหาซื้อได้ที่เครื่องสำอางร้านเครื่องอังทั่วไปนั่นแหละแบบแบรนด์ซีวานาเป็นแบรนด์ถูกและดีหาซื้อได้ง่ายถ้าใครดูคลิปเอฟบ่อยๆจะเห็นว่าเอฟแบบชอบมากซีวานาคัลเลอร์ที่เขียนคิ้วอีก2อันสุดท้ายที่หมดที่เก็บไว้ได้นะก็คือเป็นเจ้าตัวนี้เลยอันนี้เป็นของมินนี่เป็นของU Star ที่เขาคอลแลบกับตัวมินนี่เนาะชอบมากจะบอกว่าชอบมากมันดีตรงที่ว่าอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูอ่ะเดี๋ยวนะมันแกะไงวะนี่เขามีตรงตูดตรงนี้หมุนออกมาเขาสามารถเป็นที่เหลาอะให้เหลาได้แบบคอยให้แหลมตลอดเวลาแล้วก็เป็นเขียนทรงคิ้วได้ดีมากชอบมากตัวนี้คือแบบคิดได้เลิศแล้วก็มีแปรงเดี๋ยวนะแปรงตัวนี้ขนค่อนข้างนุ่มเลยปัดคิ้วได้แบบดีงามเพราะขนมันนุ่มชอบอันนี้ก็แบบมันเป็นแบบเนื้อครีมๆนิดนึงเอ๊ะเป็นคนที่ชอบใช้ที่เขียนคิ้วเนื้อครีมมากกว่าเนื้อฝุ่นเพราะรู้สึกว่าเนื้อฝุ่นเวลาเขียนแล้วมันร่วงลงมาใส่ตาแล้วแบบบางทีมันเข้าตาเอ๊ะก็เลยชอบที่แบบเนื้อครีมๆแบบนี้เอ๊ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังมีขายอยู่ไหมอ่ะตามเว็บไซต์ของเขาหรือตามแบบ Shopee อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่ไหมเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างนานแล้วรุ่นนี้เนาะแต่อยากให้ไปลองมันดีมากจริงๆติดทนด้วยถูกเอ๊ะรู้สึกซื้อมา99มั้งถ้าจำไม่ผิดอีกหนึ่งอันเป็นของไดโซะนั่นเองอันนี้แบบไม่ชอบขนแปรงอีกแล้วมันค่อนข้างแข็งเนี่ยเป็นมันแข็งนิดนึงแล้วก็ที่เขียนคิ้วของเขาจะเป็นลักษณะแบบจะลักษณะเหมือนหัวของอีทูดี้อ่ะเป็นแบบนั้นเลยเป็นหัวเหลี่ยมๆอันนี้ก็เป็นเนื้อครีมเหมือนกันออกเนื้อครีมๆสามารถเขียนได้ง่ายแล้วก็สีติดทนนานราคาถูกด้วยแค่ของไดโซะ60บาทเท่านั้นเองดีนะจ๊ะตัวนี้ต่อไปจะเป็นเจ้าตัวรองพื้นที่หมดในช่วงที่ผ่านมามีทั้งหมด4ตัว4ยี่ห้อ4แบบนั่นเองอันแรกเลยก็คือที่หมดเป็นของ Revlon Color Stay ตัวนี้เป็นหนึ่งในใจคุณตลอดหมดนี้หมดไปซื้อคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อติดทนดีงามแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบลงพื้นหนาๆตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะมันจะหนานิดนึงสีที่ใช้เป็นเบอร์330นั่นเองใช้แล้วรู้สึกโอเคมากนะแบบหมดแล้วหมดอีกแบบใช้เกียร์แล้วเกียร์อีกจนแบบเนี่ยมันใช้เคยใช้ถึงขนาดแบบนอนอย่างนี้ไว้เลยนะคือใช้หมดจนหยดสุดท้ายจริงๆตัวนี้ดีมากอันนี้เอฟซื้อมาจากใน Shopee ราคา399บาทแต่มันหาซื้อได้ทั่วไปแหละตามมูลห้างสรรพสินค้า If and Boy Boots วสันมีหมดนะจ๊ะเอ้ยไม่แน่ใจว่า Boots มีไหมแต่วสันมีนะอีกหนึ่งอันที่หมดเป็นของอะไรล่ะ Maybelline Super Day Full Coverage Foundation ฝาหลักฝาขาวแบบนี้อันนี้เอฟซื้อมาแบบเขาอื้องกันเยอะมากว่ามันดีก็เลยไปซื้อมาเนาะเอฟรู้สึกว่าเอฟก็ยังชอบของเลบรอนมากกว่าเอฟรู้สึกว่าอันนี้มันคุมมันได้ไม่เลือดเท่าเลบรอนอ่ะคือเอฟเป็นคนหน้ามันเนี่ยก็จะชอบอะไรที่มันคุมมันค่อนข้างจะดีนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นแต่มันทำให้หน้าเนียนหน้าสวยดีตัวนี้เอฟจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาจากวสันก็ถ้าใครใช้แล้วชอบไม่ชอบไงก็เมนบอกแล้วกันแต่สำหรับเอฟรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์สำหรับเอฟเท่าไหร่สีที่ใช้หรอมันไม่รู้อะมันหายไปหมดแล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เบอร์อะไรแต่มันเป็นสีออกเข้มๆเลยอะเพราะเป็นคนผิวสองสีอันที่หมดอีกอันนึงเป็นของคาทีสเวลเวทฟินิชตัวนี้เอฟใช้หมดแล้วคือมันบีบไม่ขึ้นแล้วมันปั๊มไม่ขึ้นแล้วตัวนี้เอฟซื้อมาตอนช่วงเขาลดราคาเหลือที่ขวดละ100บาทตัวนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเยิ้มนิดนึงไม่ค่อยคุมมันสักเท่าไหร่มันรู้สึกมันเยิ้มๆแต่ข้อดีของมันคือมันปกปิดได้ดีมากๆดีตัวนี้ปกปิดดีนะจ๊ะ
อีกอันหนึ่งเป็น Essence All About Matte Oil Free Makeup ตัวนี้รู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างหนานิดนึงแล้วมันก็เขาบอกว่ามันเป็น Oil Free Makeup แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้คุมมันขนาดนั้นก็คุมมันกลางๆใช้ได้หน้าแบบหน้าผิวผสมใช้ได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้มีความบางเบาแต่ปกปิดราคาถูกด้วยอันนี้ก็ซื้อมาราคา50บาทต่อคนลดราคานี่ที่ช็อปที่ร้านที่เขาขายนั่นเองเนาะก็ไปได้มาก็อย่างที่บอกรองพื้นที่หมดทั้ง4ตัวนี้เอฟชอบมากที่สุดก็ยังเป็นเลฟลอนหนึ่งในใจคุณอยู่นะจ๊ะต่อไปก็เป็นมีรองพื้นหลงมาอีกหนึ่งอันเป็นรองพื้นเนื้อมูดของคราทีนเอใช้เป็นเบอร์0414อะไรล่ะบอนเบดนี่มันเป็นเนื้อมูดเลยอันนี้ชอบหมดแล้วตัวนี้อันนี้คือเอฟมาเก็บมานานแล้วล่ะก็เลยใช้จนเหลือแค่นี้แล้วก็เลยจะเอามาพูดแล้วก็จะทิ้งแหละเพราะว่ามันนานมากแล้วอันนี้รู้สึกซื้อมากระปุกละ50บาทเหมือนกันตอนเขาลดราคาคือมันดีมากมันแบบมันไม่เยอะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าแบบโดนเหงื่อมากๆรู้สึกมันจะเป็นคราบนิดๆนะแต่ถ้าแบบเหงื่อไม่ออกเยอะหรืออะไรเงี้ยไปคนหน้าแห้งนิดนึงอ่ะจะแบบผิวสวยมากทาแล้วหน้าเนียนมากชอบมากตัวนี้ชอบมากนะคือแบบแต่มันใช้ยากนิดนึงคือมันต้องหาอะไรมาขุดมันออกมาทาเพราะมันไม่มีแปรงไม่มีอะไรมาให้เนาะก็ดีงามตัวนี้มีสีแบบเข้มๆให้เลือกด้วยนะดีงามมากต่อไปเป็นที่หมดก็เป็นบัสออนตัวนี้เอฟแกะให้เปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะมันแตกมันหมดด้านในแล้วมันตกมันก็แตกกระจายอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วเป็นของทาร์ตนั่นเองเป็นสีสวีทอเมซอนเนียนเคลย์12อัลเออร์บัสตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นบัสออนตัวโด่งตัวดังของเขาแหละที่ติดโทน12ชั่วโมงนั่นเองเนาะก็เอฟใช้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้คงเห็นตั้งแต่ช่วงเอฟรับปริญญาแหละตัวนี้ซื้อมาเพราะงานรับปริญญาโดยเฉพาะแล้วก็ใช้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปหาซื้อสีที่เขานิยมมาใช้อีกจำชื่อสีไม่ได้แต่เดี๋ยวจะไปหาซื้อเพราะมันติดทนงานชอบมากตัวนี้อันนี้เอฟซื้อมาเป็นของมือสองนะเป็นงานเป็นซื้อมาจากในกลุ่มเครื่องสำอางรู้สึกประมาณที่100กว่าบาทเท่านั้นเองตัวนี้เนาะแป้งที่หมดนะต่อไปเป็นแป้งที่หมดก็คือเป็นของ Eclipse ตัวนี้อันนี้ก็ซื้อมานานมากซื้อมาช่วงรับปริญญาเหมือนกันเป็นของ Eclipse UV Powder Pack เอฟซื้อมาเบอร์23หมดแล้วครับท่านหมดแล้วนี่หมดฮิตแพดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าอันนี้เอฟชอบมาทาบริเวณแบบใต้ตาเนี่ยกับสันจมูกมันทำแบบมันพังลูกขุมขนดีมากแล้วมันทำให้หน้าเนียนมากแต่เอฟไม่ชอบทาทั่วหน้าเพราะเอฟรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างขาวไปนิดนึงเอฟก็จะทาแบบเป็นช่วงทีโซนปกปิดลูกขุมขนแค่นั้นนะจ๊ะอันนี้เอฟซื้อมาใน Shopee จำราคาไม่ได้แหละนานมากแต่มันไม่แพงร้อยกว่าบาทนะต่อไปแป้งที่หมดอีกหนึ่งอันเป็นของซีจันคือเย็นมากจริงเย็นมากอันนี้แบบใช้อันนี้ก็มาไว้ทาแบบเนี่ยใต้ตาเบรกใต้ตาสันจมูกหน้าผากให้มันเป็นช่วงทีโซนเพราะสีแป้งเขาค่อนข้างขาวนิดนึงถ้าทาทั่วหน้าอาจจะลอยไปนิดนึงแต่เอฟชอบเอามาทาแบบใต้ตามันปกปิดรอยคล้ำใต้ดวงตาค่อนข้างโอเคเลยอันนี้เอฟซื้อไซส์เล็กของเขามานะซื้อที่เซเว่นเป็นของสีจันสีเล็บใช้เป็นเบอร์ SC50 Royal Beige นั่นเองเนาะดีงามตัวนี้คุมมันดีด้วยเลิศต่อไปเป็นแป้งอัตลับสุดท้ายที่หมดของเอฟนะอันนี้เอฟเคยรีวิวแล้วถ้าใครอันนี้ลองไปดูย้อนหลังดูเพราะว่าเอฟเคยทำวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วเป็นของ Mitin C2 Super Oil Control ตอนมันออกมาแรกๆอื้ออึงดังมากตัวนี้อื้ออึงกันมากดังมากเอฟซื้อทั้งตลับเล็กและตลับใหญ่ของเขามารีวิวเลยก็สุดท้ายแล้วใช้หมดแล้วจ้าฮิตแพนแบบไม่เหลืออะไรแล้วตัวนี้นะก็คุมมันกันน้ำกันเหงื่อค่อนข้างดีเนื้อเนียนใช้แล้วผิวแบบเนียนสวยเนาะแต่ว่าสีเขาค่อนข้างจะออกขาวนิดนึงอันนี้ก็จะใช้แบบใช้แปรงปัดให้ทั่วใบหน้ามันจะได้ไม่ดูวอกเกินไปก็ใช้หมดแล้วดีงามมากเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเขายังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะถ้าได้ก็แนะนำเป็นแป้งอีกหนึ่งตัวที่เนียนสวยเลิศมาถึงอันสุดท้ายแล้วที่เอ๊ะจะมาพูดถึงก็คือเป็นตัวนี้เลยเป็น Sit to Sit นะเป็นลิปอิงค์ของเขาเป็นเบอร์102คือช่วงที่ผ่านมาใช้ทุกวันไม่ใช้ลิปอื่นเลยใช้อันนี้ทาด้านในเป็นออมเบรตลอดเวลาคือแบบมันหมดแล้วอะมันแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วคือแบบเกลี่ยๆทุกวันนี้คือแบบต้องอย่างนี้เลยนะแล้วแบบหมุนเพื่อให้มันติดออกมายังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อใหม่เลยอันนี้เอฟซื้อมาจากเซเว่นน่าจะ49มั้งหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะนี่มันดีมากมันติดทนมันไม่ทำให้ปากแห้งปากลอกเคยเป็นคนปากแห้งมากแต่ทาตัวนี้ไปแล้วมันแมทก็จริงแต่มันไม่ทำให้ปากแห้งปากลอกดีงามมากรู้สึกเหมือนเขาจะมีอยู่หมด 3-4 มั้งเลยจำไม่ได้ชัวร์นะแต่สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะจ๊ะตัวนี้ดีมาก
่ะนี่ก็คือทั้งหมดใช้หมดจนหยดสุดท้ายของเอ็มนะมีประมาณนี้นั่นเองก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเนาะเอ็มคือไม่ได้ทำวิดีโอนี้มานานมากแล้วก็ที่สเก็ตสะสมได้ก็มีได้สะสมมาได้ประมาณนี้นั่นเองเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบวิดีโอนี้กันใครเคยใช้ดีไม่ดียังไงหรือใครเคยใช้แบบของที่เอ็มใช้อยู่เนี่ยมีอันไหนตัวไหนที่เพื่อนๆใช้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ลองมินคุยกันด้านล่างได้เนาะก็วันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็ยังไงก็กลับพบกับเอกกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าเนาะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องนี้ของเอกกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่อัปโหลดภายในช่องนี้นั่นเองเนาะยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็พบกับเอกกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย